กิจพิชิตมังกรติดตามมาต่อนะครับในช่วง3ของธุรกิจพิชิตมังกรครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยอมรับเต็มๆเลยนะครับว่ายังไม่พร้อมจะไปจีนนะครับแต่ว่าความคิดเห็นหรือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการจะใจดีหรือไม่ต้องคอยลุ้นกันนะฮะบิวนะนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับที่คำแนะนำและคำตัดสินนะครับจากท่านแรกก่อนอาจารย์องค์ครับผมเชิญครับครับก็ขออนุญาตคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นจริงสินค้าเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพอยู่แล้วตัวสินค้าเองเพราะว่าตอนนี้สุขภาพคนไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเองเนี่ยเขารักสุขภาพแต่ว่าเราต้องโฟกัสถ้าเกิดเราจะไปจีนเองเนี่ยเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนไม่ว่าจะด้านของตัวสินค้าเองแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเนี่ยผมว่าต้องทำกันบ้านอีกเยอะนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นตัวไก่ยอหรือว่าเป็นตัวปลาหรือว่าเป็นตัวซอสเห็นมีซอสด้วยแล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วยจริงๆสินค้าพวกนี้จริงๆว่าผมว่าถ้าเราพัฒนาให้มันมีเชลฟ์ไลฟ์ที่ยาวกว่านี้แล้วก็พัฒนาตัวสินค้าเองเนี่ยผมว่ามีโอกาสอยู่แล้วแต่ตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการวางแผนใช่ไหมครับว่าบริษัทก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณปีหนึ่งเห็นบอกนะครับเพราะตอนนี้กำลังดูว่าตัวสินค้าไปได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะฮะจริงๆผมอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องทำการบ้านอีกเยอะหรือว่าตลาดจีนจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องการสินค้าแบบเราต้องดูหลายๆด้านไม่ว่าจะด้านตัวสินค้าด้านราคาเองก็ตามแต่ว่าจริงๆผมว่าตัวสินค้าเนี่ยมันนิชอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะไปจีนเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องสนใจเรื่องราคาด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยคุณแค่ขายทางผ่านช่องทางโซเชียลอย่างเดียวคุณก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วเดือนนึงก็มีรายได้อยู่แล้ว 7-8 แสนที่บอกนะฮะถ้าเกิดคุณไปจีนเนี่ยคุณต้องดับเบิลตัวนั้นดับเบิลที่จิตเข้าไปในจีนถ้าเกิดคุณเจอกลุ่มลูกค้าของคุณเองจริงๆในจีนเนี่ยผมว่าต้องวางแผนที่ดีนะครับเพื่อจะตอบสนองกลุ่มลูกค้าในจีนนะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมขออนุญาตว่ายังไม่ไปไม่ได้นะครับแต่ไม่นานไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือคำแนะนำนะครับจากอาจารย์องค์ครับผมกับคะแนนแรกยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวไปฟังคำแนะนำและก็คำตัดสินต่อไปเลยนะครับอาจารย์แป๊ะครับเชิญครับยากผมเหรอครับผมอาจารย์จะราดน้ำอีกไหมฮะมีน้ำอีกไหมครับผมยุ่งไหมหัวยุ่งไหมหัวยุ่งครับถ้าผมรูปอย่างนี้ยุ่งไหมไม่ยุ่งครับเห็นไหมนี่คือทรงคนไทยยังยุ่งอยู่นี่ทรงเกาหลีเห็นไหมว่ามันไม่ต่างกันครับดังนั้นคุณเนี่ยปัญหาอยู่ที่ระบบคิดมันมีเส้นผมขาวนิดนึงที่ถ้าคุณจะไปเนี่ยไปถ้าเดี๋ยวนี้เลยไปบรรดาค่ายมวยที่อยู่ในเมืองจีนมาดีกับผมก็ได้สุดสวยมวยไทยลีกแล้วก็พวกอะไรอ่ะพวกเกี่ยวกับค่ายมวยในไทยให้มันกินกันไปเลยครับแล้วคุณจะได้ตรงไหนอ่ะเวลาขึ้นชกนี่ป้ายเราออกแล้วถูกป่ะหรือเป็นเข้ามาถ้ามีเงินนิดนึงก็มาออนแอร์กับ CCTV ครับไปถึงจีเลยจริงๆผมนั่งมาเกาจะได้ดูครับแล้วก็สำคัญคือเวลาขายเนี่ยพวกสินค้าพวกเนี้ยต้องสาธิตชิมฟรีแจกฟรีกล้าๆตำแบกเล็กแล้วตอนนี้นายกผมพูดหลายทีแล้วสินค้าหลายตัวนะจะไปเป็นกลุ่มครับครับนี่พี่วัชระจะไปลวกกับส้มตำจะไปร่วมกับพวกต้มยำเห็นไหมว่ามันก็ช่วยรสชาติน้ำเตอก็ขายได้หรือเช่นส้มตำตอนนี้ไปหัดทำเลยส้มตำแห้งชงจริงเท่าไหร่เอาหมดที่เลือกจริงนะครับแล้วก็รสเธอเปลี่ยนใหม่เป็นแกงเขียวหวานมัสมั่นเนี่ยอย่างเงี้ยได้ห้าล้านด้วยแล้วก็ต้มยำกุ้งนี่ไงเธอต้องมองอย่างนี้หรือไม่งั้นก็เอาพวกนี้ไปสู่โรงแรมพวกอะไรสุขภาพทั้งหลายแหละตอนนี้จีนมันบอกแอเรียหรือเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเช่นที่จี้หลินเนี่ยมีวางอยู่เลยเดี๋ยวถามหลังไมค์โอเคครับวันนี้แต่ว่าเฮิร์นฮาวซื่อเตอร์ที่มันอร่อยมากแต่ว่าความอร่อยเนี่ยกลัวเดี๋ยวคนทางบ้านจะว่าเขาก็บอกว่าหลายอาทิตย์แล้วเราก็ใจดีแต่ทั้งสองพี่เขาบอกไปไม่ได้ครับคราวนี้ก็ขออนุญาตนะถึงไปไม่ได้แต่ชนะใจผมแต่ว่าผมจะช่วยพาไปนี่สรุปว่าคำตอบนี้นี่คือยังไม่ผ่านนะครับยังไม่นะ
ครับคำแนะนำที่ดีมากยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเอาละครับอีก1คะแนนเราจะได้หรือไม่นะครับอาจารย์วัชระเชิญครับเขาหวาตั้งแต่ต้นรายการเลยครับมาไม่ดีแล้วนะดูรางไม่ดีแล้วนะปกติอาจารย์แป๊ะจะเล่นพร็อพปกติวันนี้เล่นพร็อพเซอร์ไพรส์เทนะยุ่งเทนะแบ็กเก็ตเล่นแบ็กเก็ตเลยเอาน้ำลาดเมื่อกี้อาจารย์แป๊ะกำลังแนะนำนี่ผมนั่งเล็งเลยเอาละเอาอะไรเตรียมหลบด้วยอาจารย์เตรียมหลบเลยครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมชื่นชมความมุ่งมั่นใช่เดียวเลยไม่ถูกต้องนะผมชื่นชมความมุ่งมั่นความพยายามวิธีคิดบอกผู้ชมทางบ้านเลยนะครับความมุ่งมั่นความพยายามวิธีคิดอย่างเป็นระบบอันนี้ปรบมือให้เลยครับว่าวิธีคิดอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่ฉันอยากทำก็ทำฉันอยากขายก็ขายแต่การคิดอย่างเป็นระบบการเข้าไปศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานเพื่อพัฒนาสินค้าเพียงแต่นิดเดียวครับเราอาจจะยังไม่ถูกต้องถูกเวลาไม่ใช่ว่าสินค้าเราไม่ดีแต่มันยังไม่ถูกต้องถูกเวลาที่จะไปต่อกรกับข้าศึกขนาดใหญ่ลบเลยสงครามการตลาดสงครามการตลาดแต่ถ้าจะไปฝากบอกไว้ครับจำเป็นไหมครับว่าไก่ยอต้องเป็นสามเหลี่ยมเราแปรรูปเป็นสินค้าของจีนซึ่งเขามีรูปลักษณ์ของเขาเองอาจจะเป็นรูปดาวรูปปลาที่พอดีคำหรืออาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต๋าของเขาครับเพื่อให้เขาเอาไปประยุกต์กับอาหารพื้นบ้านของเขาวัฒนธรรมของเขาการตัดสินใจจะง่ายขึ้นการซื้อจะง่ายขึ้นทำแพ็คให้เล็กลงพอแพ็คเล็กลงราคาถูกลงเขาก็จะมีโอกาสได้ลองง่ายขึ้นประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายครับ reference ครับสินค้าเราตอนนี้ถ้าเรายังทำ reference ในเมืองจีนไม่ได้ครับเรายังขายอยู่ในประเทศไทยสร้าง reference ให้ได้ว่าสินค้าเราถ้าคุณบอกว่าคุณจับพวกฟิตเนสดังๆต้องใช้ของคุณเป็น reference แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายตลาดคุณอาจจะไม่ได้จับตลาดฟิตเนสอาจจะไปตลาดอื่นถูกไหมครับแต่ต้องหา reference และพอหา reference เสร็จปั๊บขณะที่ไปจีนเราก็หา reference เหมือนกันหารูปแบบเหมือนกันตอนนี้เอาใกล้ๆประเทศไทยอย่างที่เราวางแผนครั้งแรกนะจีนรอเวลานิดหนึ่งยังไงเดี๋ยวผมโทรบอกคนจีนให้รอไว้แล้วพอคุณพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบัดซื้อแล้วกันตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ผ่านครับที่ผ่านมาทั้งหมดถึงแม้วันนี้เราจะไม่ผ่านก็ตามนะครับจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะแต่เราได้รับอะไรไปเยอะเลยได้รับอะไรไปบ้างครับเปิดโล่งมากเลยค่ะคือแบบบิ้วเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้มากแต่บางทีเข้าไปหลายที่หลายๆอย่างบางทีก็ไม่ค่อยได้อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าคุยนิดเดียวนี้รู้สึกแบบอาจารย์ทั้ง3คนเก่งมากแล้วแบบมองขาดมากซึ่งแบบหลายๆอย่างบิวก็ต้องเดาตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะยังไงเพราะเราไม่มีประสบการณ์ก็ต้องลองผิดลองถูกหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆการมีครูหรือมีอาจารย์หรือมีคนแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราบางทีเราเจ็บมากเพราะแรกๆนี่ก็เจ็บมากว่าลองผิดลองถูกเองหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้อะไรเยอะมากเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ยากมากๆน่ากลัวมากๆอะไรคิดว่าเราจะไปปรับปรุงจากคำแนะนำของกรรมการชอบที่อาจารย์แนะนำว่าตัดทุกอย่างออกก่อนแล้วมองที่ตลาดก่อนว่าตลาดต้องการอะไรแล้วเราทำตอบโจทย์เขาไม่ใช่ทำจากสิ่งที่เราอยากทำนี่ซึ่งอันนี้คือว่าจริงสำหรับทุกตลาดค่ะน่าเสียดายจริงๆครับผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่คุณบิ้วได้จากคณะกรรมการของเราจะสามารถพัฒนา Twinkles Clean and Homemade ให้ก้าวสู่ประเทศจีนรวมถึงทั่วโลกได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยผมเป็นกำลังใจให้นะครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากจะมาร่วมนะกับรายการธุรกิจพิชิตมังกรเพื่อพิสูจน์นะครับว่าธุรกิจคุณนั้นสามารถที่จะพิชิตมังกรได้หรือไม่นะครับ
ก็สามารถสมัครเข้ามาได้ในรายการนะครับผมรับรองว่าคำแนะนำดีๆนะครับจากกรรมการทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็พัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พิชิตมังกรได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับวันนี้นะเวลาหมดแล้วครับผมน้องมิวนะครับแล้วก็กรรมการทั้ง3ท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ